เป็นเวลากว่า3ปีแล้วที่เราเห็นภาพของอาสาสมัครสวมเสื้อกั๊กสีเหลืองเป็นภาพที่คุ้นเคยกันดีของผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรประชาชนที่มารับบริการได้ความสุขจากการที่มีผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือก็ได้ความสุขจากการที่เป็นผู้ให้ภาพเหล่านักศึกษาคณะต่างๆรวมถึงนักศึกษาแพทย์และจิตอาสาฉือจี้ดูแลผู้ป่วยเสมือนญาติมิตรของตนขบวนการจิตอาสาแบบฉือจี้เพื่อที่จะมาสร้างให้นิสิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยให้เป็นนิสิตแพทย์ที่มีความเป็นมนุษย์มองคนไข้ดูแลคนไข้ด้วยความเป็นมนุษย์เต็มรูปแบบเริ่มต้นเราก็เอาทั้งบุคลากรทั้งนิสิตแพทย์ทั้งอาจารย์แพทย์พยาบาลเอาเวลานอกเวลาก็คือตอนเช้าเพราะเราพบว่ามีปัญหาของผู้ป่วยนอกเนี่ยจำนวนมากที่มาจากต่างจังหวัดเรามาถึงกรมรุษาจะทำใจเป็นความทุกข์ที่เราพอที่จะช่วยเหลือได้เราก็เริ่มฝึกเราก็พัฒนามาเรื่อยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จริงๆค่ะเพราะว่าอย่างตอนแรกคือก็ไม่คิดจะออกมาทำพอได้ทำก็คืออยากทำมากขึ้นการที่เราจะเป็นแพทย์เนี่ยเราต้องแบบต้องใส่ใจคนไข้มากขึ้นเพราะว่าเปรียบเสมือนเขาเป็นญาติคนหนึ่งของเราค่ะบนโลกใบนี้เนี่ยบางทีเขาใส่เสื้อกั๊กตัวนี้อยู่เนี่ยก็มีจิตอาสาคนอื่นเนี่ยที่ทำปฏิบัติงานพร้อมกับเขาเนี่ยเป็นล้านคนในช่วงเวลาเดียวกันอยากจะนำความรู้เนี่ยถ่ายทอดให้กับน้องๆพอเวลาเราเจอเขาเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าแบบพอตอนที่เราสอนน้องแล้วเราเห็นน้องอ่ะไปช่วยคนอื่นต่อเรารู้สึกได้เลยว่าเนี่ยคือการนำความดีอ่ะถ่ายทอดจากหนึ่งไปสองแล้วมันก็แผ่กระจายก็รู้สึกได้ถึงปณิธานของท่านธรรมอาจารย์ที่อยากจะทำให้ความเมตตาเนี้ยมอบความเมตตาสู่มวลชีวันคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครจิตอาสาระดับต้นให้กับกลุ่มเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาในชุมชนขึ้นอบรมเสื้อเทาเนี่ยในระหว่างคลาสของชั้นเรียนนะคะเราได้มีการไปเยี่ยมบ้านก็รู้สึกว่าการเยี่ยมบ้านแบบทางฉือจี้เนี่ยสามารถบูรณาการเข้าไปกับในวิชาชีพของพยาบาลได้ในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องในภาคทฤษฎีได้เรียนรู้ถึงแนวคิดและจิตวิญญาณในภาคปฏิบัติเข้าไปเห็นทุกข์ด้วยตนเองได้มีโครงการดีๆในเรื่องของจิตอาสาสมเด็จพระนเรศวรเข้ามาจากเดิมคือเหมือนเราจะทำอยู่ในแค่พื้นที่แต่หลังจากนี้เราอาจจะมองภาพกว้างขึ้นจากที่เห็นคนไข้แค่คนคนหนึ่งที่มาอยู่ในที่ของเราเราอาจจะมองเขาว่าเป็นครอบครัวแล้วก็มองถึงตอนนี้ก็คือมองถึงการที่จะไปมีส่วนร่วมที่จะไปดูแลเขาถึงที่บ้านในเคสที่ดูแลตัวเองไม่ได้ที่เราไปเห็นเนี่ยคือเราไปเห็นคำว่าครอบครัวเดียวกันอย่างแท้จริงคือมันเป็นการที่ทำด้วยรักปรารถนาดีอยากเห็นสิ่งดีๆเกิดก็คิดว่าเนี่ยในส่วนตัวเองเนี่ยค่ะก็จะมาปรับคือบางครั้งเราทำมันเน้นไปตามหน้าที่เยอะเกินแต่เราลืมคำนึงถึงจิตใจของคนที่อยู่รอบข้างเราแบบเนี้ยวันนี้เรามีการอบรมไปเสื้อเทา3รุ่นนะคะเรามีอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมของเราไปแล้วไม่น้อยกว่า200คนรวมทั้งอบรมนิสิตให้มีความเป็นจิตอาสาผ่านชมรมจิตอาสาพระนเรศวรไปแล้วไม่น้อยกว่า400คนกลุ่มนิสิตกลุ่มนี้ก็เข้ามาช่วยเหลือในการดูแลคนไข้นะคะในการมาช่วยในบริเวณของผู้ป่วยนอกค่ะซึ่งตรงนี้เราก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงามที่เขาได้ทำเป็นการปลูกฝังให้เขารู้จักให้ผู้ที่เข้ามาร่วมรมเนี่ยแม้กระทั่งว่าเป็นคนที่เคยทำงานจิตอาสาอยู่เดิมอยู่แล้วเนี่ยถ้าได้มาเข้าร่วมกับเราเนี่ยก็จะการเปลี่ยนแปลงจากภายในแล้วก็ทำให้การทำงานในเชิงจิตอาสาที่เขามีอยู่เนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นถ้าหยุดแล้วอยู่เฉยๆแล้วไม่ได้ทำอะไรก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าค่ะถ้าได้การไปทำอะไรเพื่อสังคมเพื่อคนอื่นรู้สึกว่ามันมีค่ามากกว่าโครงการปันรักเริ่มก็คือเราเอาของใช้ของเราค่ะแล้วก็สมาชิกที่เป็นกรรมการนะคะมาร่วมระดมทุนกันเพื่อมาวางจำหน่ายเริ่มวางเรื่อยๆก็จะมีคนมาถามเรื่อย
ปริมาณของก็จะมีเรื่อยๆตอนนี้ก็จากกรรมการจากสมาชิกจากบุคลากรก็จะเริ่มมีคนไข้คนภายนอกนำมาความประทับใจตรงที่ว่ามีญาติที่เขามาเฝ้าหรือว่าไม่ได้เตรียมตัวมานอนโรงพยาบาลแล้วเขาแบบดีใจมากที่เห็นเรามีเสื้อผ้าแล้วเราซักรีดเรียบร้อยเขามาเขาก็แบบว่าแบบได้เสื้อผ้ากลับไปใส่เลยละเว้นชีวิตจุดประกายเมตตาจิตสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนลดละเนื้อสัตว์รักษาจิตใจให้บริสุทธิ์ก็ชมรมจิตอาสาพระนเรศวรนะคะได้ร่วมกับจิตอาสาฉือจี้พิษณุโลกค่ะเดิมเนี่ยเราจัดให้บริการอาหารมังสวิรัติมาตั้งแต่ปี2562จนถึงปัจจุบันนะคะก็ยอดคนทานอาหารแต่ละปีเนี่ยก็ประมาณ 11,000 ถึง 12,000 คนค่ะแล้วก็จะเป็นผู้ป่วยและญาตินะคะก็รวมทั้งบุคลากรของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยค่ะที่มารับบริการอาหารเจการรับประทานอาหารเจนะคะก็ถือว่าเราจะมีโอกาสได้ละเว้นเนื้อสัตว์นะคะนอกจากนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการทำบุญอีกทางนึงด้วยได้1มื้อทานเจ 10,000 ชีวิตรอดตายเราได้เชิญชวนให้ผู้ป่วยแล้วก็ทุกคนที่ได้ทานอาหารเจแล้วก็บอกประโยชน์ของการทานอาหารเจค่ะถ้าในห้องเนี้ยเราก็จะเห็นคือคนไข้อ่ะคนไข้นั่งโต๊ะกับเขาเรียกว่าพนักงานนั่งร่วมโต๊ะกันทั้งที่ตอนไปเจอที่หน้างานเขาก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงแต่พอมานั่งก็เรียกว่าทานข้าวด้วยกันก็จะเห็นมุมมองแบบถามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็เห็นรอยยิ้มเห็นอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มคุยเริ่มถามแล้วก็มีการเลื่อนเก้าอี้ให้นั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแบบยกน้ำให้ด้วยอะไรประมาณนี้บรรยากาศก็ดีขึ้นแล้วก็แม้กระทั่งบุคลากรเองแต่ละแผนกมาเจอกันเนี่ยบางครั้งก็ไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยคุยก็จะมีเวทีแลกเปลี่ยนพูดคุยแล้วก็มีรอยยิ้มให้กันที่ห้องนี้ข้อดีของการรับประทานอาหารเจนะคะอย่างน้อยเราก็ได้ลดการรับประทานเนื้อสัตว์นะคะก็เป็นการเมตตาต่อสัตว์นะคะแล้วก็อาหารเจยังเป็นอาหารที่ย่อยง่ายนะคะขับถ่ายสะดวกนะคะก็จะทำใหสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงนะคะสร้างความสมดุลของร่างกายนะคะและก็จิตใจด้วยค่ะในส่วนที่โรงพยาบาลนเรศวรนี้สวยจี้ก็มาช่วยตลอดเลยนะครับมีจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดรายการเลยที่นี่ต้องขอขอบคุณทางสวยจี้เป็นอย่างยิ่งที่สันโลก